นหนึ่งของการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผมเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าพี่น้องเดินอยู่ชายหาดทะเลคลื่นกระซัดมาเป็นระยะระยะพี่น้องก็เดินอยู่บนชายหาดหาดทรายหาดทรายนี่ก็มีรอยเท้าเหยียบย่ำกันเต็มไปหมดบนชายบนทรายเป็นรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าเต็มไปหมดคำถามมีอยู่ว่าถ้าคลื่นมันซัดเข้ามาในฝั่งรอยเท้าที่อยู่บนทรายนั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องก็ตอบว่ารอยเท้ามันก็หายไปสิผมถามว่าหายไปได้อย่างไรก็คลื่นมันซัดทำให้ทรายมันเรียบก็ทำให้รอยเท้าหายไปโดยปริยายรอยเท้าหายไปเพราะคลื่นที่ซัดเข้ามาก็แสดงว่าคลื่นเนี่ยมีคุณสมบัติทำให้รอยเท้าที่เหยียบย่ำบนทรายหายไปเดินต่อไปอีกหน่อยไปเจอบ้านทรายสามชั้นทำอย่างดีเลยบ้านทรายทรงยุโรปด้วยมีรั้วล้อมรอบคำถามมีอยู่ว่าคลื่นมันทำบ้านนี้หรืออะไรยังไงคลื่นมันซัดเข้าชายฝั่งทำให้ทรายที่กองอยู่ผันผวนปุ๊บกลายเป็นบ้านสามชั้นทรงยุโรปด้วยมีทรงด้วยแล้วก็มีรั้วล้อมรอบอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องก็บอกไม่ใช่คลื่นมันไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันที่มันเวลามันทัดเข้าฝั่งแล้วมันจะทำให้ทรายกลายเป็นบ้านสามชั้นเลยแล้วมีการระบุทรงด้วยนะแล้วมีรั้วล้อมรอบด้วยนะคลื่นไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันเองที่จะทำให้เป็นบ้านทรายได้คำถามมีอะไรบ้านทรายเกิดมาได้ไงพี่น้องอัตโนมัติคนที่เดินชายบอกใครสักคนเนี่ยต้องไปทำมั้งใครสักคนที่เป็นคนมีชีวิตมีความรู้มีความเก่งพอสมควรต้องไปทำบ้านทรายนี้ใครสักคนใครสักคนประเด็นใครสักคนหนึ่งเดินต่อไปอีกหน่อยไปเจอเปลือกหอยเต็มชายหาดเลยคำถามมีอยู่ว่าเปลือกหอยมาได้ไงพี่น้องก็จะทักก็คลื่นมันซัดมาคลื่นมันซัดเปลือกหอยมาก็แสดงว่าคลื่นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตัวของมันในการซัดในการพาสิ่งหนึ่งเข้าฝั่งและหนึ่งในนั้นคือเปลือกหอยคลื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เปลือกหอยปรากฏอยู่ตามชายหาดใช่ไหมคำตอบคือใช่ฟังให้ดีนะตัวอย่างตอนแรกเนี่ยรอยเท้าตัวอย่างที่สองคือบ้านสามชั้นทรงยุโรปมีรั้วล้อมรอบตัวอย่างที่สามคือเปลือกหอยเดินไปอีกหน่อยไปเจอข้อความเขียนอยู่บนทรายเขตนี้ปลาฉลามดุเขียนอยู่บนทรายเลยเขตนี้ปลาฉลามดุคำถามมีอยู่ว่าไอ้อักษรที่เขียนอยู่บนทรายนี่เขตนี้ปลาฉลามดุนี่ตกลงคลื่นมันเป็นตัวทำให้เกิดอักษรและมีความหมายที่ชัดเจนคลื่นมันทำให้ทรายกลายเป็นเขียนอักษรอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องตอบได้ไหมว่าไม่ใช่มันต้องมีใครตะโกนไปเขียนคลื่นไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันที่จะทำให้เกิดอักษรอย่างนั้นได้เดินไปอีกหน่อยไปเจอทรายมันมีอักษรเหมือนเป็นรอเรือตัวเดียวนะอักษรเดียวเลยรอเรือแค่นั้นแหละคำถามมีอยู่ว่าไอ้ตัวรอเรือที่เกิดมาได้ไงใครไปเขียนหรือคลื่นมันซัดทรายแล้วมันก็ย้อนกลับไปแล้วมันทำให้ทรายกลายเป็นอักษรเป็นรอเรือพี่น้องก็บอกมันมีความเป็นไปได้ว่าทรายมันจะทำเพราะมันตัวเดียวเพราะฉะนั้นคนที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาจะมี3สิ่งด้วยกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า physical necessity สิ่งหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติในตัวของมันให้เป็นสิ่งหนึ่งเช่นคลื่นมีคุณสมบัติทำให้รอยเท้าหายไปที่อยู่บนทรายคลื่นมีคุณสมบัติที่พัดหนึ่งในนั้นคือเปลือกหอยเข้าฝั่งได้มีคุณสมบัติโดยตัวของมันเองอันนี้ไม่มีปัญหามันมีคุณสมบัติในตัวของมันเองแล้วข้อที่2 chance บังเอิญไออักษรรอเรือเนี่ยที่คลื่นพัดเข้าฝั่งแล้วทรายมันไปกลายเป็นอักษรรอเรือเนี่ยเป็นอักษรเดียวนะคำถามมีอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมคลื่นมันทำให้เกิดอักษรรอเรือโดยพัดเข้าฝั่งแล้วมันก็ทิ้งพัดลงไปแล้วมันทำให้ทรายกลายเป็นอักษรรอเรือเป็นไปได้ไหมอักษรเดียวนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นี่คือข้อที่สองคือชานส์ต่างกับข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนี่คือชัวร์เลยมันมีคุณสมบัติในตัวของมันเองเลยกับไอ้ข้อที่สองเป็นไปได้อาจจะข้อที่สามดีไซน์มันต้องมีผู้ออกแบบผู้วางระบบผู้จัดการมันไม่เป็นบังเอิญไปได้และมันไม่มีคุณสมบัติโดยตัวของมันที่จะเป็นแบบนั้นข้อที่3จะเป็นดีไซน์การออกแบบการวางระบบการจัดการก็เหมือนตัวอย่างที่ผมยกไปบ้าน3ชั้นทรงยุโรปมีรั้วล้อมรอบนี่คือข้อที่3มันเกิดเองไม่ได้ขึ้นไม่มีคุณสมบัติทำให้เกิดบ้าน3ชั้นทรงยุโรปมีรั้วล้อมรอบไม่มีและก็ไม่มีความบังเอิญขึ้นซัดมาแล้วทรายเป็นบ้าน3ชั้นบังเอิญก็ไม่มีและก็อีกตัวอย่างนึงคือเขตนี้ปลาฉลามดุก็ไม่บังเอิญขึ้นก็ไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติโดยตัวที่จับซัดมาปุ๊บกลายเป็นประโยคนั้นเลยไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจะอ้าง2ข้อแรกถ้าข้อแรกไปไม่รอดอ้างข้อ2หมายความว่าไงไอ้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในตัวของมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นธรรมดาอยู่แล้วพระเจ้าไม่เห็นจะเกี่ยวเลยอ้างข้อแรกเวลาเราเอาตัวอย่างที่มันชัดพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าไอ้นี่มันบังเอิญเกิดได้บังเอิญชานส์บังเอิญแต่เวลาเรายกตัวอย่างชัดๆต
ตัวอย่างที่มันไม่บังเอิญเนี่ยอย่างตัวอย่างเรื่องอักษรเขตนี้ปลาฉลามดูกับบ้าน3ชั้นเนี่ยเวลาเรายกตัวอย่างแบบนี้ชัดๆรู้ว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังยักจับอยู่ข้อ2อยู่นะเอ้ยมันบังเอิญบังเอิญอยู่งั้นแหละเพราะไปข้อหนึ่งมันน่าเกลียดไงคือมันไม่มีคุณสมบัติในตัวของมันที่จะทำให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยตัวเองก็เลยไปรับก็อยู่ข้อ2แล้วไม่ไปข้อ3แล้วถ้าเป็นข้อ3ก็มีพระเจ้าแน่ก็จะปฏิเสธพระเจ้าอยู่แล้วจะไปข้อ3ได้ยังไงก็เลยต้องจมอยู่กับข้อที่2ก็คือบังเอิญอยู่นั่นแหละพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าก็จะรู้อยู่แก่ใจมันไม่บังเอิญมันไม่ชานส์มันไม่มีความบังเอิญที่จะเป็นแบบนั้นมันต้องมีความตั้งใจของผู้หนึ่งนี่แหละดีไซน์ในข้อที่3เนี่ยความตั้งใจความประสงค์การจัดการการออกแบบให้เป็นเช่นนั้นนี่แหละนี่แหละข้อที่3เนี่ยคือพิสูจน์มีพระเจ้าและเมื่อมองไปยังจักรวาลมันยิ่งใหญ่ดาวไม่รู้แค่นี้ก็รู้แล้วมีคำตอบแล้วก็มีแต่ภาษาว่าไงภาษาคือสิ่งสมมติเนี่ยใช่มั้ยก็มาตัวสมมติแล้วใช่มั้ยครับคนพูดก็ตัวสมมติอีกแหละลุงนั่งพูดเนี่ยลุงก็เป็นตัวสมมติอีกแหละแล้วปรมัตถ์อยู่ไหนทีเนี้ยนะใช่มั้ยก็หาเองนะปรมัตถ์ก็ต้องหาเองของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยคือณวันนี้หลายท่านหลายคนควรที่จะสอดแสวงหาของจริงซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นมีคุณสมบัติคือไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักได้ไหมพออย่างไม่มีรสไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีน้ำหนักก็คืออายตนะ5เห็นไหมการที่จะไม่มีอายตนะ5เนี่ยมันก็ต้องอันคอนเซียสอย่างเดียวไม่มีทางเลือกอื่นunconscious thing มันภาษาลุงเนี่ยก็คือ abnormal ต้องประกอบด้วย unconscious จึงจะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักจึงจะรู้ตรงนั้นได้ต้องไร้น้ำหนักแปลว่าไม่มีตัวตนภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวต้นเห็นไหมไม่มีทางเลือกจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ในสภาพสภาวะหรือภาษานี้ได้นะครับงั้นใครทำใครได้นะใครรู้ก่อนใครเข้าใจก่อนแล้วใครสรุปได้ก่อนคนนั้นก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายโดยง่ายดาย ดีไหมพี่ชาติสุดท้ายนะงั้นชาติปัจจุบันนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บชาติปัจจุบันนี้แปลว่าต้องทำงานเนาะถ้าทำให้ได้เมื่อเต็มแล้วมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บตลอดชีวิตแล้วบอกรบกระหนานี่ดีเราใช้ในสิ่งนั้นส่วนที่มันเกินได้มายังไงก็ไม่รู้ละอยู่ๆก็ได้รับบรอกพันล้านไปแจกจ่ายให้ใครบ้างหน่วยก็ดีเหมือนกันหรือจะหอบไปด้วยก็ตามใจเมื่อเวลาสิ้นชีพตักใสแล้วก็หอบไปซะอยากได้นะไปเยอะดีไหมพี่คำพูดอย่างนี้ถามว่ามีใครน้อสักกี่คนในโลกเนี่ยจะคิดได้และสรุปได้นะ นะผมว่าคุณนั่นเองก็คิดได้แล้วนะใครล่ะ Microsoft ใช่ไหมล่ะผมว่าเขาคิดได้แล้วนะมีทุกอย่างจะอยู่ยังไงกินยังไงมีทุกอย่างเขาจึงเอาส่วนเกินในชีวิตจริงเขาเลยให้ใครก็ได้สักวันลุงออกจะไปขอเขาเอาความสามารถไปขอนะไม่ใช่ขอนะไม่ใช่ขอแบบนี้เสนอตัวสิเอ้ยเขาอยากช่วยคนใช่ไหมมันแห้งแล้งเหลือเกินแอฟริกาลุงก็ทำเรื่องไป
จะไปทำให้ฝนตกให้ชื่อคุณเอาไปผมไม่เอาหยกชื่อ จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือชาวแอฟริกาทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นดีไหมพี่เอาไปเยอะชื่อลุงออกไม่มีชื่ออีกแล้วนะแต่ขอสตังค์เอามาทำอะไรอ้าวแผ่นดินสยามยังไม่เห็นบอกว่าจนๆไม่ใช่เหรอเอามาแจกสิแจกแข่งใครรู้ไหมไม่แข่งใครอยู่แล้วล่ะถ้ามีนะเดี๋ยวข้าหาว่าไปตีควบคู่เขาว่าไปไอ้ขอให้มีนี่ลุงเอ้ยครับเอาเราสู่กันฟังพอหอมปากหอมคอวันหนึ่ง